สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับ Behind the Scene จากรายการ The Sixth Sense คนเห็นผี EP 166ตอนแฝงครับวันนี้เฮียก็กระจ่างกับสาเหตุไม่เลือกงานไม่ยากจนของออฟแล้วล่ะครับลองมาดูกันดีกว่าว่า9เดือน9ออฟซื้ออะไรไปบ้างรวยเสียหายอะไรประมาณ9 เดือน 9ได้เครื่องฟอกอากาศ4 เครื่องเข้าบ้านแล้วก็ได้เนี้ยได้อะไรนะหินอะไรสักอย่างนึงอ่ะไปเรือหิมาลายันน่ามีอันนึงเทียนอันนึงแล้วก็มีกล่องกล่องอะไรอ่ะกล่องเนี่ยผสมกล่องเป็นกล่องกำมะหยี่คล้ายๆอย่างเงี้ยใส่ของได้หมดเท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราเก็บคูปองไงเก็บคูปองแบบว่าช็อปครบทุก500ใช่ไหมลดให้50 บาทได้ไปหลายใบอยู่เก็บคูปองตอนเที่ยงคืนได้อีกลดไป999 บาทยอดนี่น่าช่วงนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนพอแบบว่า5:55ปุ๊บนะจ่อหน้าเพจลาซาด้าแล้วพอเที่ยงคืนปุ๊บกดรีเฟรชแล้วกดรับคูปองเลยปัญหาก็เกิดกันตั้งแต่ก่อนถ่ายครับคราวนี้ไม่ใช่ฝนแต่เป็นอาจารย์เต้โดนขังอยู่ในบ้านซะแล้วไม่ได้ลงไม้ติดบ้านนะครับคนติดบ้านเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้ช่วงคนติดบ้านไม่ใช่ไม้ติดบ้านประตูของอ๋อตีระกำแสดงว่าตะเกียเราเข้าอยู่ในช่วงประตูท้ายบ้านอันนี้คือหน้าบ้านเขาโอ้เป็นไงล่ะท้ายบ้านออกไม่ได้ด้วยออกไม่ได้คุยคุยคุยกันเพลินคุยกันเพลินโดนล็อกเรียบร้อยอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับก็มาอยู่ตรงนี้ไปเราออกกันได้แล้วนี่แบร์ฟุตครับไม่ได้แบร์ฮอตรองเท้าแข็งอยู่หน้าประตูล็อกมาล่วงมาไม่ได้อ๋อมันเลยส่งบนปุ๊บมันเลยล็อกอ๋อนี่เลยอ๋อนะมันมีเทคนิคตกล่องกันแหละตกล่องโอกาสตกล่องไม่ใช่ทิศตกล่องนะประตูตกล่องเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะเราทีมงานอายุน้อยเกือบ100 โลของเราต้องมาเจอกับสถานที่แคบๆทีมงานก็ต้องเล่นท่ายากเพื่อให้ได้คุณภาพงานที่ดีครับเฮียชอบเป็นการส่วนตัวครับกับช่วงนี้เปิดคลังของคลังอาจารย์เต้อะไรเนี่ยวันนี้เหรออ้าวคุยกับออฟตั้งแต่บนรถมาครับอันนี้เป็นเห็นคราบตรงนี้ไหมนี่คราบนี้คราบนี้แหละคือผ่านอุปกรณ์การใช้จากคนมาแล้วคือชบผ่านชบมาแล้วชบมาแล้วใช่อันนี้ขอจากคนที่เป็นสัปเหร่อมาเป็นมีดของหลวงพ่อลุงตอนแรกวันเนี้ยเคสเนี้ยกะไม่ได้เอามาแหละแต่เพียงแต่ว่าอ่ะไม่รู้เหมือนเขาขาดหรือเกินอะไรบางอย่างก็เลยติดมาเนี่ยแหละไม่มีปอกเลยนี่ครับฝากบอกมีแต่ใส่กระเป๋าไปแล้วเอานี้ให้ดูเนียนขึ้นนี่แหละครับวันนี้จัดไปใช่วันนี้มาช่วยเต็มที่สถานที่ถ่ายทำของ EP นี้ชั้นล่างเป็นร้านอาหารครับซึ่งเขาการันตีจนถึงขั้นติดแฮชแท็กสุดยอดข้าวคลุกกะปิเมืองไทยเฮียพูดเองก็เหมือนจะเกินจริงไปฟังคำยืนยันจากกูรูกันดีกว่าครับพูดถึงข้าวคลุกกะปิร้านนี้แหละอร่อยมากต้องมากินบอกเลยต้องมากินต้องมาเบิร์นแต่ถ้าใครชอบรสจัดนะแนะนำเพิ่มน้ำปลาพริกหน่อยโอเคเลยแต่ว่าอันเนี้ยถ้าขายแบบขายฝรั่งนะรับรองฝรั่งติดเพราะว่าอร่อยจริงเป็นสูตรโบราณด้วยแล้วคือวัตถุดิบดีมากชอบมากเลยความจริงผมก็อยากถามท่านอื่นๆนะในกองแต่ผมว่าถ้าเรื่องของอร่อยไว้ใจออฟที่สุดละได้ครับชอบเป็นคนชอบแบบอาหารไทยด้วยเพราะขนาดเราจะถ่ายกันอยู่แล้วนะเขาก็ยังกินไม่เสร็จนะข้าวโคปิดกับขนมปังหน้าหมูหน้ากุ้งอร่อยคอนเฟิร์มออฟพูดขนาดนี้แล้วไปอุดหนุนร้านนี้กันหน่อยนะและนี่ก็เป็นเบื้องหลังทั้งหมดของรายการ The Sixth Sense คนเห็นผี
EP 166ตอนแฝงครับ EP หน้าจะพาไปบุกที่ไหนติดตามเฮียจัดให้แล้วกันนะครับ